กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคประชาธิปัตย์งบบูรณาการที่ตั้งไว้957ล้านเนี่ยนะครับผมขออนุญาตตัด 0.5% จากทุกหน่วยงานนะครับเหตุผลที่ขอให้ตัดไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้แต่ผมอยากจะให้มีเงินสำหรับการตั้งเป็นรางวัลให้กับคนที่แจ้งเบาะแสหรือที่เรียกกันว่า whistleblowers ซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องของการปราบคอร์รัปชันเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้เรามาผิดทางครับเราอาศัยหน่วยงานอาศัยคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตมาทำเรื่องนี้เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีต้นทุนก็ไม่กล้าที่จะลงไม้ลงมือเพราะถ้าเกิดไปกล่าวหาหรือไปพูดอะไรไปทำอะไรที่อาจจะไม่ได้ 100% ก็อาจจะถูกเล่นงานได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะได้ผลในการปราบคอร์รัปชันนะครับก็คือต้องอาศัยคนที่ไม่มีต้นทุนดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วกับเด็กฝึกงานที่จังหวัดมหาสารคามนะครับสามารถที่จะเอาเรื่องข้าราชการที่ปลอมแปลงเอกสารได้เพราะว่าเด็กเหล่านี้มีจิตสำนึกที่ดีเมื่อเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องก็โวยวายออกมาได้นะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ผมอยากจะขอให้หน่วยงานที่ใช้งบ957ล้านนะครับขอได้โปรดเจียดเงิน 0.5% ออกมานะครับแล้วก็ให้ท่านเนี่ยไปตั้งเป็นงบรางวัลนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้ท่านประธานครับก็ผมมีความภูมิใจนะครับที่ท่านประธานเองได้ทำตัวเป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้งบราชการรับนะครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยปกติแล้วงบราชการรับมักจะไม่มีใครตรวจสอบได้แต่ท่านในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยท่านได้คืนเงินงบราชการรับนะครับในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นแบบอย่างที่เราควรต้องเชิดชูให้บุคลากรของเราได้รู้จักได้รับทราบนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเด็กนะครับเราต้องพยายามปลูกฝังเรื่องของการไม่ทุจริตนะครับไม่เอาเปรียบให้กับยุวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการเขียนบทความของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับท่านไปพบว่ามีพ่อแม่พาลูกไปในสวนสนุกแห่งหนึ่งแล้วที่นั่นก็จะมีการตั้งอัตราค่าเข้าชมว่าถ้าเด็กมีความสูงเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ต้องเสียอัตราเท่านั้นเท่านี้ปรากฏว่าเด็กคนนี้นะครับมีความสูงเกินกว่าที่ต้องเสียอัตราต่ำสุดพ่อแม่ก็จะบอกให้ลูกเนี่ยต้องย่อตัวลงไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราต้องปลูกฝังให้เป็นที่รับรู้กันนะครับว่าพ่อแม่อย่าทำตัวเป็นตัวอย่างนะครับที่สอนให้ลูกเนี่ยรู้จักการโกงนะครับหลักการหรือเกณฑ์ใดๆก็ตามที่ตั้งไว้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยเราต้องปลูกฝังนะครับให้เยาวชนเนี่ยได้มีการประพฤติปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและเนื่องจากเวลาจำกัดผมขออนุญาตจบลงด้วยเวลาที่สั้นๆครับขอบคุณมาก